ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้พบกับต้องถามวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องถามอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงเมื่อกี้เนี่ยผมไปแอบไปดูใน Facebook เนี่ยท่านไปร้องเพลงที่ไหนมาผมไปอัดเทปในรายการนะครับซึ่งจะออกอากาศทางไทยรัฐทีวีรายการชื่อกอล์ฟไมค์ตุ๊กเป็นรายการคุยสบายสบายตกลงจะไปเอาดีทางร้องเพลงใช่ไหมครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับ ไม่หรอกครับจริงๆก็หลวมตัวไปครับไปตกปากรับคำเขาบอกลองร้องเพลงสักเพลงนึงก็ร้องดูแต่ไม่ทราบเลยนะครับว่ามีการแอบถ่ายแล้วไปเผยแพร่กันซะแล้วแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เพราะนะครับเป็นเพลงที่หลายคนก็รู้จักนะครับเพลงของคาราบาวชื่อเพลงทะเลใจความหมายก็ดีนะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินที่มาที่ไปของเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาเมื่อปี2535มันมีคำอยู่คำหนึ่งในเพลงท่านอภิสิทธิ์เรียกร้องว่าคืนแล้ววันอันน่ากลัวผมเนี่ยอดนึกไปไม่ได้เลย10เมษายนปี53เนี่ยครับเพราะว่าเมื่อ2วันนี้มันมีการจับชายชุดดำครับแล้วชายชุดดำใช้อาวุธสงครามพูดกันว่ามีจริงไหมใช่อาวุธสงครามในการฆ่าทหารฆ่าประชาชนมันจริงหรือเปล่าผมอยากจะเชิญชวนคุณอภิสิทธิ์และท่านผู้ชมไปย้อนดูเหตุการณ์ในวันนั้นกันนิดหนึ่งว่ามันมีเหตุการณ์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราได้กลับมาซักไซ้ไล่เลียงคนที่เป็นนายกในขณะนั้นบอกไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวเก็บไว้ในลึกในใจ
พิสิทธิ์ครับวันที่10เมษาตอนหัวค่ำตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ราบ11ครับคุณสุเทพครับเหมือนกันครับอยู่ที่ราบ11เพราะพวกเราก็ไปปักหลักทำงานกันที่นั่นเพื่อแก้ไขสถานการณ์อยู่ก็ถึงเวลานั้นก็ร่วมครึ่งเดือนค่อนเดือนไปแล้ววันนั้นคุณทาริศอยู่ด้วยหรือเปล่าครับผมอาจจะจำรายละเอียดไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยบรรดากรรมการก็จะอยู่ครับกรรมการก็มีทั้งครับสอชอก็มีทั้งตำรวจและทหารอยู่ตรงนั้นด้วยถูกต้องครับตลกก็มีผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการทหารครับพลเอกประยุทธ์อยู่ไหมครับอยู่ครับพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ครับในวันที่10เมษายนอยู่ที่นั่นในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยครับคือจริงๆผมก็เคยทั้งเขียนหนังสือนะฮะแล้วก็เคยปราศัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะถือว่าเลวร้ายที่สุดในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพราะว่าเราพยายามที่จะแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์เนี่ยโดยหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดไม่ให้เกิดการสูญเสียแต่ว่าภาพที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือในที่สุดความสูญเสียมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บคุณอภิสิทธิ์บอกว่าคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในที่นั้นพลเอกประยุทธ์มีความรู้สึกและพูดอะไรจริงๆไม่ใช่เฉพาะท่านนะครับแต่ว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงทุกท่านเนี่ยได้เห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ทุกคนก็คงรู้สึกไม่ต่างกันนะครับเพราะว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะร่วมทำงานกันมาที่สูญเสียไปด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่วันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องมาช่วยกันคลี่คลายนะครับและผมก็ยืนยันมาเสมอว่าการคลี่คลายปมแบบนี้มันคงไม่ใช่ทำด้วยการพยายามที่จะไม่รับรู้หรือปล่อยให้มันหายไปแต่ว่าต้องค้นหาความจริงนะครับแล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกในการทำงานซึ่งก็ดูจะตรงกับที่ทางท่านนายกได้พูดไว้เมื่อวันศุกร์หรือไงนะครับคุณนายพิสิทธิ์บอกว่าวันนั้นเป็นวันที่หนักอึ้งที่สุดผมจำได้ว่าคุณนายพิสิทธิ์ไปปราศัยอยู่ที่ราชประสงค์หน้า World Trade ครับผมอยากจะย้อนไปดูนิดนึงว่าคุณอภิสิทธิ์พูดว่าอะไรบ้างครับและบัดนี้ยังคิดอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับผมบอกกับพี่น้องครับคืนวันที่10เมษาคือคืนที่ผมทุกข์ที่สุดตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้ผมต้องสารภาพคืนนั้นเป็นคืนที่ผมร้องไห้อยู่นานมากครับในชีวิตการเมืองของผมไม่เคยต้องการจะเห็นความสูญเสียกับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดแม้แต่คนเดียวแต่ผมรู้ว่าตั้งแต่คืนนั้นแหละครับไม่ว่าผมจะตัดสินใจอย่างไรชีวิตผมไม่มีทางเหมือนเดิมต้องมีคนโกรธต้องมีคนแค้นโดยธรรมชาติและถ้ามีกระบวนการในการปลุกระดมให้เกิดความเกลียดชังมากขึ้นแน่นอนที่สุดครับไม่ต้องพูดถึงว่าผมจะต้องเผชิญกับอะไรไม่ว่าผมจะตัดสินใจอะไรก็ตามผมขออนุญาตที่จะบอกว่าผมคิดหลายตลกคิดไม่ตกผลึกครับว่าจะต้องทำอย่างไรแต่คนที่ให้สติผมคือภรรยาผมครับเขาก็รู้ว่าชีวิตของเขาและลูกๆของเราก็ไม่มีวันเหมือนเดิมผมรู้สึกผิด
พราะผมน่ะอาสาตัวเข้ามาสู่การเมืองแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่อาสาเขาไม่ได้เป็นคนที่ต้องมาอยู่การเมืองกับผมแต่ก็ผูกติดกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนั้นเขาบอกกับผมอย่างเดียวครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าในเมื่อเรามั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องการให้เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดขึ้นทางเดียวที่จะเป็นความรับผิดชอบคือต้องแบกรับปัญหาและแก้ปัญหานั้นให้สำเร็จลุล่วงต่อไปห้ามหนีห้ามทิ้งปัญหาเผชิญหน้าและแก้วิกฤตให้สำเร็จลุล่วงให้ได้คุณนภิสิทธิ์ครับคดีนี้เป็นคดีที่ DSI เป็นคนดูแลครับตอนนั้นสอชอก็มีคุณธาริศที่เป็นอธิบดี DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ในสอชอด้วยถูกต้องครับตอนนั้นคุณธาริศว่าไงครับก็หลังจากเหตุการณ์ซึ่งความจริงมันไม่ใช่เฉพาะ10เมษายนนะครับก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการใช้อาวุธไปทำลายทรัพย์สินหรือทำให้เกิดปัญหาความไม่สงบขึ้นนะครับแล้วก็ที่ประชุมของสอชอเนี่ยก็เห็นว่าคดีทั้งหลายเนี่ยถ้าไปแยกเสมือนกับว่ามันเป็นคดีอาญาแต่ละกรรมแต่ละกรณีเนี่ยมันคงจะไม่ได้เพราะเหตุการณ์มันเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันหมดก็จึงมีความเห็นว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็น่าจะเป็นผู้ที่จะรับไปดำเนินการซึ่งก็ต้องไปผ่านกระบวนการตามกฎหมายนะซึ่งต่อมาทางกรมก็เป็นผู้ทำคดีทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ได้ทำสำนวนออกมาเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายส่งไปที่อัยการจนกระทั่งอัยการฟ้องศาลแล้วก็เป็นคดีอยู่ในศาลนะครับบันทึกเอาไว้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็แน่นอนที่สุดก็มีการกล่าวถึงชายชุดดำมีการกล่าวถึงชายชุดดำในสำนวนซึ่งทาง DSI เคยทำไว้แล้วก็อัยการก็ส่งฟ้องศาลแล้วก็กำลังสืบพยานกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วทำไมหลังจากนั้นคุณธาริศออกมาว่ามันยังไม่มีพยานหลักฐานว่ามันมีชายชุดดำออกปฏิบัติการก็หลังจากเปลี่ยนรัฐบาลนะครับคุณธาริศกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เมื่อมามุ่งสู่การทำคดีของผมกับคุณสุเทพก็มีการดำเนินการอย่างที่ทราบกันดีเราก็เคยคุยกันเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นคดีซึ่งในที่สุดศาลก็เห็นว่าตามกระบวนการเนี่ยต้องให้ปปช.เขาว่าไปนะครับส่วนคดีของญาติหรืออะไรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากแต่ว่าในขั้นตอนที่มาดำเนินคดีกับผมกับคุณสุเทพเนี่ยก็จะมีการไปสอบถามหลายครั้งว่าชายชุดดำมีไหมก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นทางคุณธาริศแล้วก็กรมก็หรือแม้กระทั่งอัยการก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อมีการจับกุมความจริงใครที่เคยดูภาพเหตุการณ์เหมือนที่เราดูเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีข้อสงสัยอยู่แล้วว่ามีหรือไม่มีนะครับวันนี้ก็เมื่อมีการจับกุมแล้วก็จะมีการขยายผลไปเนี่ยผมก็คิดว่าก็จะเป็นการช่วยให้ในที่สุดสังคมได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมก็ต้องทำงานไปมีการจับกลุ่มเมื่อ 2-3 วันนี้มีหมายจับของศาลทราบมาว่าหมายจับอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่มีหมายจับก่อนหน้านั้นเป็นเวลาเกือบปีมาแล้วครับอันนี้จริงหรือเปล่าผมเชื่อว่าจริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงที่มีการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยผมก็ทราบมาโดยตลอดว่าในหลายกรณีเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นใครอย่างไรบ้างนะอาจจะต่อภาพต่อไม่ครบทุกชิ้นแต่ว่าหลักๆในผมคิดว่ามีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็หายไปนะครับอย่างที่ว่าก็คือทุกคนก็มุ่งมาในเรื่องของคดีผมกับคุณสุเทพเสียมากกว่ามีข่าววงในบอกว่ารองนายกคนหนึ่งในรัฐบาลที่แล้วที่ไปดูแล DSI บอกว่าเรื่องชุดดำเนี่ยให้หยุดจากดำเนินคดีไปแต่ให้ไปตั้งประเด็นใหม่ว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ย
เป็นคนมีเจตนาหวังผลในการที่ทำให้เกิดคนตายอันนี้เป็นจริงไหมครับผมไม่สามารถไปยืนยันได้หรอกครับว่าบทบาทของรองนายกจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นมาตลอดก็คือว่าประเด็นเรื่องคนชุดดำเนี่ยเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในทางการเมืองสำหรับพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาตลอดจะเห็นได้ง่ายๆว่าตอนที่มีการตั้งคอปคือคณะกรรมการอิสระที่จะมาสอบสวนเหตุการณ์ซึ่งมีท่านอาจารย์คณิตทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยนะในช่วงแรกๆเนี่ยดูเหมือนทุกคนก็ยอมรับนะให้อาจารย์คณิตทำงานโดยเฉพาะบางทีก็หยิบยกข้อเสนอของท่านเช่นเรื่องการที่จะชดเชยเหยื่ออะไรต่างๆไปรัฐบาลในขณะนั้นก็ดำเนินการทุกอย่างแต่พอรายงานสุดท้ายออกมาและมีการพูดถึงชายชุดดำนะครับคนกลุ่มนั้นก็ถึงขั้นกับฉีกรายงานนี้ไม่ยอมรับรายงานนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากนะที่มันละเอียดอ่อนก็เพราะว่าผมก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าถ้าในปี2553เนี่ยมันไม่มีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยความสูญเสียต่างๆมันก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับที่มันลุกลามจนเกิดความสูญเสียทั้งหลายเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้บ้านเมืองเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ามันไม่ใช่การไปทำให้การชุมนุมที่สงบปราศจากอาวุธสิ้นสุดลงมันต้องเข้าไปทำงานโดยพบกับการปะทะจากกองกำลังติดอาวุธซึ่งก็เป็นเหตุให้สุดท้ายเนี่ยมีผู้สูญเสียจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เรายืนยันมาตลอดกองกำลังติดอาวุธเขาต้องการอะไรขนาดนั้นเป็นนายกเนี่ยมันต้องมีการข่าวผมคิดว่ามีการวิเคราะห์ผมคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้สรุปว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายมันเคยเกิดขึ้นปี52ครับแต่สุดท้ายเนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้ไม่มีการสูญเสียนะครับเหมือนกับประเด็นมันก็จบไปนะจากวันนั้นน่ะเราก็มีหลักฐานมาตลอดว่าการเคลื่อนไหวที่จะนำมาสู่ในปี53เนี่ยมันมีการพูดกันว่าองค์ประกอบมันยังไม่ครบมันต้องมีตัวกองกำลังติดอาวุธเข้ามาด้วยแล้วเราก็เห็นข่าวคราวเกี่ยวกับการฝึกฝนคนฝึกฝนอาวุธนะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเจตนาเนี่ยก็คือเพื่อให้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เพราะพอเหตุการณ์เป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นประเด็นทางการเมืองที่ถูกหยิบขึ้นมาเพื่อใช้ในการโจมตีหรือใช้ในการต่อสู้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองต่อไปซึ่งวันนี้ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมได้คลี่คลายเรื่องทั้งหมดนะครับและผมก็อยากให้สังคมเนี่ยมองย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องความเกลียดชังโกรธแค้นเอาชนะฆ่าคานกันแต่ผมยืนยันว่าผมเชื่อว่าเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้าเราไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยเราต้องมาดูว่าทำอย่างไรเวลาที่มีการชุมนุมเวลาที่มีการเรียกร้องเนี่ยมันไม่มีประเด็นของความรุนแรงและการเอาคนที่ติดอาวุธมาซึ่งทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะแก้ไขสถานการณ์เนี่ยโดยไม่มีปัญหาที่ตามเขาต้องการสร้างให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมคุณรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่สามารถจะดูแลสถานการณ์ได้หมดความชอบธรรมหรือต้องการที่จะดึงให้สถาบันลงมาคือพูดตามตรงถ้าอาจารย์จะบอกว่า1 2 3 4เรียงมาเนี่ยอาจารย์พูดได้อีกนะมันมีทางเลือก1 2แต่ทุกทางเนี่ยเขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองต่อได้เพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งซึ่งวันนี้ผมก็หวังว่าข้อเท็จจริงทั้งหลายจะปรากฏคุณพี่เชื่อไหมข้อเท็จจริงที่เขาบอกว่าเขายิงไปโดยไม่ได้เจาะจงว่ายิงใครแล้วเขาก็ไม่เคยถูกฝึกอาวุธมาก่อนได้แต่เพียงแค่ชี้แนะคน 5-6 คนนั้นได้รับการชี้แนะว่าเอาคนนี้ปืนยิงอย่างนี้คนที่ยิงอย่างนี้เนี่ยเชื่อไหมครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมจากภาพที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมีทักษะพอสมควรนะครับแต่ว่าจะฝึกฝนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบนะครับส่วนที่บอกว่ายิงไปโดยไม่มีไม่เจาะจงไม่ได้เจาะจงเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากที่มีการพูดถึงการจับกุมเนี่ยมีการกล่าวไปถึงกรณีการเสียชีวิตของคุณร่มเกล้านะครับเข้าใจว่าเขาพยายามจะบอกว่าไม่มีเขาไม่ได้วางแผนที่จะไปสังหารหรือยิง
พันเอกร่มเกล้าในขณะนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆตำรวจเองก็บอกว่าชุดตรงเนี้ยที่ปฏิบัติการเนี่ยคงเป็นคนละจุดอันนี้มันอยู่สี่แยกคอกวัวครับคนละจุดกับร่มเกล้ากับคุณร่มเกล้านะครับแต่ก็แสดงให้เห็นไงครับว่าสิ่งที่พวกผมยืนยันมาโดยตลอดว่ามีคนที่ติดอาวุธก็วันนี้ยอมรับแล้วว่ามีและคนที่ติดอาวุธเนี่ยผมก็พูดมาตลอดนะครับว่าเขายิงไปเนี่ยถ้าเขาโดนฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับถ้าเขายิงโดนประชาชนเขาก็จะบอกว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนยิงและวันนี้การที่เขาออกมาบอกเองว่าเขายิงไม่เจาะจงยิงไปเนี่ยไม่รู้โดนใครอะไรอย่างไรบ้างผมว่าก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ผมพยายามชี้แจงกับสังคมมาตลอดเนี่ยมันก็เป็นไปตามนี้หมายจับออกมาตั้งปีนึงแต่ว่าเพิ่งที่จะจับตอนนี้แล้วก็จับโดยตำรวจด้วยคดีนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่า DSI เป็นเจ้าของเรื่องเพราะว่ามันมีภาพรวมหลายตอนนี้เขาจะส่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งมาให้ DSI ต่อไปแต่น่าแปลกไหมครับทำไม DSI ไม่ดำเนินการทำไมตำรวจเป็นผู้จับแล้วก็ห่างมาตั้งนานมีคนวิเคราะห์ต่อว่าสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยมองให้เห็นว่าทางตำรวจหรือทางรัฐบาลต้องการจะบีบอะไรบางอย่างหรือเปล่าจึงไปนวดตอนนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีรัฐบาลมีความเคลื่อนไหวในประเทศนอกประเทศบางอย่างเพราะฉะนั้นต้องบีบอะไรกันนิดนึงเนี่ยการวิเคราะห์นี้ไร้สาระไหมครับคือแหมผมก็เรียนอาจารย์นะหลายเหตุการณ์เนี่ยบางทีคนที่วิเคราะห์เนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาจะไปบอกว่าคนที่มาวิเคราะห์อะไรแบบนี้ไม่มีเหตุผลคงไม่ได้แต่จะไปบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นหรือเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีใครสรุปได้หรอกครับนอกจากคนที่เป็นคนทำเท่านั้นน่ะถึงจะรู้นะครับวันนี้ผมว่าเราอย่าไปให้ความสำคัญในแง่การวิเคราะห์ตรงนั้นเลยนะครับเราควรจะทุกฝ่ายเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับการที่จะค้นหาความเป็นจริงออกมาแล้วให้เกิดความยุติธรรมขึ้นนะครับยุติธรรมขึ้นกับสังคมยุติธรรมขึ้นกับผู้สูญเสียยุติธรรมกับทุกฝ่ายทางการเมืองนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยต้องการจะเห็นนะครับแล้วก็คสช.ก็ประกาศยุติธรรมกับทุกฝ่ายแต่คนก็ยังสงสัยว่า DSI เป็นเจ้าของเรื่องแต่ไม่ตามจับตำรวจตามจับแล้วก็บอกว่าจะขอร่วมกับ DSI ซึ่งมันแปลกไหมครับอันนี้คือเราถ้าเรานั่งวิเคราะห์ว่าอะไรแปลกบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันก็คงจะมีอะไรเยอะนะครับเอาละผ่านไปแล้วเนี่ยมาตั้งหลักกันแล้วก็ขอให้เดินให้เป็นไปตามหลักนะครับส่วนถ้าหากว่าต่อไปในอนาคตพบว่าไอ้ช่วงที่ไม่มีหลักเนี่ยใครจงใจปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็คงต้องว่ากันไปคือผมเนี่ยมันต้องถามส่วนคุณอภิสิทธิ์จะตอบไม่ตอบก็เรื่องคุณอภิสิทธิ์แสดงว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องตอบใช่ไหมอันที่ผมถามเมื่อสักครู่ผมคิดว่าเรื่องวิเคราะห์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันก็อยู่ที่ความเชื่อและผมก็บอกว่าคนที่วิเคราะห์ก็มีเหตุผลที่จะคิดได้นะครับแต่ว่าจะไปเอาบทวิเคราะห์นั้นว่ามันคือข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้เนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่อยู่ในฐานะที่จะยืนยันและผมก็คิดว่าวันนี้สิ่งสำคัญกว่าก็คือเดินไปข้างหน้าอย่างไรให้เราได้ความจริงทั้งหมดนะครับให้ความยุติธรรมแล้วก็จะได้เป็นตัวนำต่อไปว่าเราจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรคุณอภิสิทธิ์พูดอยู่ตอนหนึ่งในคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่พูดราชประสงค์คุณอภิสิทธิ์บอกว่านับจากวันนี้รู้ว่าชีวิตคุณอภิสิทธิ์ไม่เหมือนเดิมจะต้องเผชิญอะไรต่อมีอะไรอะไรต่อมีอะไรที่คิดว่าเผชิญก็เผชิญมาเยอะนะครับเราก็เห็นอาจารย์ก็เห็นในช่วงหลายปีหลังจากนั้นนะที่มีการปลุกระดมนะครับให้เกิดความเกลียดชังนะครับใช้วาทกรรมต่างๆในการมาทำลายตัวผมนะฮะหรือคุณสุเทพหรือใครต่อใครเนี่ยก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้พูดเอาไว้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเผชิญตอนเป็นนายกย่อมต้องมีการวิเคราะห์กันรวมทั้งคุณสุเทพเป็นรองนายกดูแลความมั่นคงก็ต้องมีการวิเคราะห์กันว่ากระบวนการทั้งหมดที่ทำโดยชุดดำไม่ว่าจะ10กว่าคนหรือกี่คนก็แล้วแต่มันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังใครอยู่เบื้องหลังครับผมว่าให้ค่อยๆขยายผลไปจ้ะครับหมายความว่ารู้แต่ยังไม่ยอมไม่คือผมคิดว่าเวลานี้ให้กระบวนการยุติธรรมทำงานจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราทำให้กระบวนการนี้ทำงานอย่างเที่ยงตรงแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะเราจะได้ความจริงเราจะได้ความยุติธรรมผมคิดว่าผมรู้ผมพูดได้แต่ผมเป็นคนมีส่วนได้เสีย
นะครับและผมก็เป็นนักการเมืองนะครับยังอยู่ในการเมืองนะครับขณะเดียวกันก็มีคนอีกฝ่ายถ้าจะตอบโต้กล่าวหากันไปกันมามันก็อยู่ที่เดิมครับแต่วันนี้ผมอยากให้คดีมันเดินหน้าทุกด้านนะครับคดีทุกด้านเพราะผมกับคุณสุเทพก็คือคนที่ยืนยันมาตลอดว่าเราต้องการให้คดีเดินหน้าไปจนถึงที่สุดรวมทั้งคดีที่ดำเนินคดีกับพวกเราด้วยนะครับเราไม่เคยขอเรื่องนิรโทษกรรมหรืออะไรและอย่างนี้พวกผมจะรู้ได้ไงว่าใครอยู่เบื้องหลังผมคิดว่าในที่สุดครับความจริงมันจะออกมานะครับแล้วก็ส่วนระดับอาจารย์เนี่ยผมว่าอาจารย์ก็วิเคราะห์ได้นะครับคือนายกสมัยนั้นก็ไม่ผมบอกต้องถามก็ไม่บอกว่าต้องบอกคือไปฟังนายก คือถามความเห็นผมได้ครับนะครับแต่ผมเห็นว่ามันมีคดีความอยู่และผมก็เป็นอยู่ในส่วนนั้นด้วยเอาถ้างั้นเดินหน้าไปถ้างั้นไปดูนายกปัจจุบันว่านายกปัจจุบันพูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในประเด็นนี้เลยว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีคนอยู่เบื้องหลังไหมลองไปฟังครับสำหรับข้อมูลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธสงครามพฤติกรรมทั้งการยิง M79 การยิง M16 ขว้างระเบิดทั้งในปี53และ5657นั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจับกุมได้หลายคนนะครับจากการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนมีความก้าวหน้ามากมายนะครับถ้าผมกล่าวว่ามีใครบ้างที่สนับสนุนทั้งอาวุธเงินทองทุกท่านอาจจะตกใจก็ได้นะครับวันนี้ผมยังไม่พูดนะฮะให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องกระบวนการยุติธรรมสอบสวนสืบสวนให้ชัดเจนให้ความชอบธรรมให้ความเป็นธรรมนะเราคงไม่ไปยัดข้อหาให้หรือไปสร้างพยานเท็จพยานเทียมอะไรนะครับเพราะนั้นหลายคนเกี่ยวข้องเนี่ยก็หนีไปต่างประเทศหมดแล้วครับนะที่มีรายชื่อมีอะไรอยู่เนี่ยเพราะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องท่านก็กลับมานะครับเพราะมันจะมีการโยงใยไปถึงหลายๆส่วนด้วยกันทั้งบุคคลทั้งกลุ่มทั้งผู้ให้การสนับสนุนนะครับเตรียมตัวไว้นะครับถ้าใครคิดว่าไม่ผิดแล้วเมื่อมีพยานหลักฐานพร้อมนั้นท่านสู้คดีไม่ได้ท่านต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนนะครับมอบตัวนะครับมันมีคำสองสามคำที่ผมติดใจอันที่หนึ่งผู้สนับสนุนอาวุธเงินทองและถ้าเปิดเผยก็จะตกใจทำไมต้องตกใจผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องตกใจและขณะเดียวกันบอกว่าหนีไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วเมื่อกี้ท่านพูดอยู่คำครับแล้วก็ทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคลเมื่อกี้ก็พูดครับผมจับได้แค่นี้ขยายความผมหน่อยได้ไหมครับก็ผมคิดว่าคำว่าตกใจในความหมายของท่านก็น่าจะหมายความว่าเป็นคนที่มีชื่อมีเสียงมีบทบาทสำคัญนะฮะก็น่าจะเป็นในทางการเมืองนะฮะก็คงสรุปได้อย่างนี้นะฮะคำว่าตกใจเนี่ยสำหรับหลายคนอาจจะไม่ตกใจหรือไม่แปลกใจก็ได้นะฮะอันที่ก็ว่ากันไปนะฮะถามว่าเกี่ยวข้องกับคนที่หลบหนีไหมก็ผมคิดว่าคนที่หลบหนีหลายคนก็ชัดเจนว่ามันมีคดีความนะที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เหล่านี้นะครับท่านก็บอกว่าถ้าไม่ผิดก็กลับมาต่อสู้บุคคลกลุ่มบุคคลความหมายก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ว่านายกนายขต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำมันเป็นกลุ่มมันเป็นเครือข่ายแล้วก็มันเป็นอย่างที่ผมพูดก็คือว่ามันเป็นแผนมันเป็นยุทธศาสตร์มีคนบอกว่าถ้าอำนาจรัฐไม่เปลี่ยนตำรวจก็ยังจับไม่ได้ฟังได้ไหมครับคำว่าฟังได้เนี่ยหมายความว่าไงครับมันพอจะมีเหตุมีผลถามว่าฟังได้ไหมก็คือว่าหรือมันน่าจะใช่ไหมคือผมคิดว่าหลายคนคิดอย่างนั้นนะครับว่าถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคดีหลายอย่างก็คงไม่คืบหน้านะครับพอหลายคนก็พยายามร้องขอความเป็นธรรมแล้วมันก็ไม่คืบหน้านะครับส่วนถามว่าฟังได้ไหมถ้าในความหมายที่ว่ามันใช้ได้หรือนะในความคิดอย่างนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าใช้ไม่ได้และนี่ก็คือจุดอ่อนที่ในที่สุดก็เป็นสาระสำคัญหนึ่งของการปฏิรูปที่จะต้องทำกันว่าทำอย่างไรในแง่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยให้ความมั่นใจได้ว่าความยุติธรรมมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจทางการเมืองแต่มีคนเปรียบเทียบว่าตำรวจก็ยังพอเปลี่ยนอำนาจก็ทำได้แต่ DSI ก็ยังเงียบอยู่ครับอันนี้วิเคราะห์อย่างนี้ได้ไหมครับก็ผมก็เข้าใจว่าเรื่องเนี่ยก็ต้องส่งกลับไปที่ DSI นะครับเขาก็ต้องดำเนินการต่อไปเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเราสามารถเดินไปสู่การปฏิรูปได้จริงนี่คือเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่จะต้องเป็นบทพิสูจน์ตกลงต้องปฏิรูประบบการสืบสวนสอบสวนต้นน้ำกลางน้ำ
ก็มีการพูดกันเยอะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องตำรวจเรื่องอัยการนะครับแม้กระทั่งกระบวนการของศาลเองนะฮะที่จะสามารถปรับปรุงได้ก็เป็นหัวใจเพราะว่าการสร้างความยุติธรรมในสังคมไม่ใช่เฉพาะในแง่เศรษฐกิจครับแต่ในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายนี่ก็จะมีส่วนสำคัญในการทำให้เราหลุดพ้นจากปัญหาในอดีตรัฐบาลก็ได้แถลงนโยบายเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาประเดี๋ยวขอพักสักครู่ดีจะต้องกลับมาถามด้วยว่าและนโยบายที่รัฐบาลจะทำเนี่ยมันมาพันกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ด้วยหรือเปล่าว่าไอ้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยนโยบายของรัฐบาลมีบ้างไหมพักสักครู่ครับ